What did I want some of the fire? D500X นะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยกันครับกับร้านเดอะมูดิฟายนะครับเราก็จะเห็นการรีวิวสินค้าอย่างนี้ทุกวันเลยกันนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วก็จะมีการแบบว่าแนะนำนะครับเรียกแนะนำนะไม่เรียกสอนนะครับแนะนำวิธีการเล่นกีตาร์แบบว่าง่ายๆแล้วก็ไพเราะด้วยกันครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ประโยชน์เราต้องให้มันได้ประโยชน์คืออะไรวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการดีดแบบว่าเขาเรียกว่ามิ้วสายไปด้วยหรือว่าอุดสายไปด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีความแน่นให้มันมีเบรกบึ้มบึ้มอะไรประมาณอย่างนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้เราตั้งเสียงอันตัวนี้เป็น effect นะครับนะเวลาผมจับดีนะครับทุกคนที่จะเล่นในกีตาร์ของทุกคนเป็น C sharp เลยกันนะครับโอเคผมเริ่มต้นด้วยโน้ตนี้เลยนะครับเห็นครับแต่ถ้าดีธรรมดามันจะเป็นแบบนี้ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะดีให้มันเหมือนว่ามีสำเนียงหน่อยให้สายบนมันกระชับและสั้นที่สุดนะครับกระชับและสั้นนะครับแต่ถ้าเราดีไปปล่อยจะเป็นอย่างนี้ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับมันก็ได้แหละนะครับแต่ว่าเราต้องการให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็เรียกได้ว่ามันน่าฟังแล้วมันก็ดูแบบว่าสงบสุขุมดีอะไรเงี้ยมันจะไม่ลกเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมมันก็จะฟังไปอีกแบบนึงนะครับและอันนี้เลยคือแล้วแต่ความชอบแต่ว่าสิ่งที่ผมเล่นนะครับผมท้ายดูก็คือลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับในการอุดสายบนนะครับอันนี้อยู่ในสเกลถ้าคุณเล่นนะครับคุณก็เป็น C sharp major 7นั่นเอง C sharp major เนี่ยง่ายเห็นไหมแค่นั้นเองครับผมนะเห็นไหมมันจะแบบว่าแน่นๆแล้วก็มีความกระชับของตัวโน้ตดังขึ้นนะนี่เป็นแบบว่าง่ายๆนะค่อยๆเสพไปนะครับค่อยๆเสพแล้วก็ค่อยๆติดตามกันไปนะครับผมก็จะมีอะไรเนี่ยดีๆแบบนี้มาแบ่งปันนะครับขออนุญาตเป็นการแบ่งปันดีกว่าจะได้มันการดูรีวิวของผมจะได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผมก็ดูตัวเองแล้วก็ฟังจากคอมเมนต์แล้วก็พยายามจะปรับปรุงอะไรที่มันแบบว่าถ้าดูแล้วไม่ได้ประโยชน์เนี่ยนะครับมันก็จะยังไงอยู่ถูกไหมผมก็เลยต้องสอนเรื่อยต้องแนะนำไปด้วยนะครับต้องแนะนำไปด้วยดีกว่าว่าเอาเวลาวิธีเล่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะสมมติว่าผมเล่นเปิดหัวมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะสอนลูกเหล่านี้นะครับนะคิดอะไรออกก็จะสอนไปจะแนะนำไปโอ้จะพูดเรื่องก็สอนเรื่อยเลยนะครับไม่อยากพูดแล้วสอนแล้วเราไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นไงถูกไหมเราเรียกว่าแนะนำกันดีกว่านะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับนะมันเป็นโน้ตแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นเองแล้วค่อยมาดีดเต็มเสียงนะครับก็คือสายเปิดตัวล่างแค่นั้นเองสายล่างสายสีเหมือนกันเห็นไหมมันจะได้ความเขาเรียกว่าความสะอาดความสะอาดแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันชัดเจนนะครับทำได้เหมือนกันนะเห็นไหมบางคนก็จะเล่นแบบนี้
สำเนียงคืออะไรนี่เราย้ำอีกทีนึงสำเนียงก็คือการนำเทคนิคพื้นฐานมาใช้นะครับมันก็จะเป็นองค์ประกอบของมันมันก็จะมีการอุดสายการสไลด์นิ้วนะครับหรือว่าการเล่นโน้ตต่างๆอะไรพวกนี้มันจะประกอบกันไปซึ่งมันจะเป็นสำเนียงแต่ถ้าเล่นไม่มีสำเนียงมันจะเป็นไงเนี่ยนะมันน่าฟังบ้างล่ะคุณไม่น่าฟังถูกไหมแต่ถ้าเล่นแบบมีสำเนียงมันจะความเป็นมืออาชีพมันรู้เฮ้ยโอ้โหคนนี้แบบคือเรามองดูแล้วรู้เลยเอ้ยไอ้นี่แม่งเป็นว่ะถูกป่ะแต่ถ้าคนไม่เป็นก็นะถ้าคนไม่เป็นมันก็จะดีดแบบรกๆไม่สะอาดดีดสายโน้นสายนี่แทมมิ่งไม่ได้บ้างอะไรบ้างนี่นะครับนี่นะนะครับก็ค่อยๆเสพกันไปผมจะมาแนะนำนะครับอย่างแบบว่าอาจจะไม่ได้เยอะแบบทีเล็กๆทีได้น้อยแต่ว่ารักมันนานแบบนี้ดีกว่านะครับอ่ะโอเคก็ขอยันรีวิวตัวนี้หน่อยละกันนะครับก็ตั้งเสียงให้นะครับเป็นเสียงคลีนแล้วก็เป็นเสียงคลีนคอรัสกันไปนี่เป็นเสียงริทึมโซโร่นะก็เรียกได้ว่าจะมีดีเลย จะอะไรจะอะไรจะอะไรอ๋ออยู่หน้าโทรทัศน์ข้างนอกอยู่ตรงคีย์บอร์ดอะเรามาอยู่ช้อนชั้นวางคีย์บอร์ดนะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมมันก็จะมีสำเนียงแล้วก็เรียกว่าตั้งเสียงให้ด้วยนะใครซื้อกับผมนี่ต้องได้ประโยชน์นะครับในคลิปในการอ่านคลิปนะต่อไปนี้คุณจะต้องดูแล้วคุณจะต้องได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือว่าเขาเรียกเก็ดเล็กเก็ดน้อยซึ่งสามารถนำไปสร้างสำเนียงหรือสร้างวลีในตัวของคุณได้นะครับผมก็เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งแนวทางแค่นั้นเองนะครับนะคุณเห็นดีด้วยไหมถ้าเห็นดีด้วยก็บอกว่าโอเคเยี่ยมเลยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะผมก็จะมีกำลังใจที่จะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเล็กๆน้อยๆไม่มากไม่หมายหรอกนะครับแต่ว่าคุณค่อยๆเสพไปค่อยๆเสพไปนะครับคุณก็จะรู้ถึงว่าเอ๊ะทำไมโน้ตนี้ทำไมผมเล่นแบบนี้คุณลองไปใช้ในเวทีใหญ่ๆดูคุณจะรู้เลยว่าทำไมผมจึงเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมนำมาเสนอผมได้ใช้จากเวทีใหญ่มาแล้วไงถูกป่ะผมได้ใช้นำไปใช้จากเวทีใหญ่เวทีใหญ่นี่คือเวทีประกวดเลยนะครับเวทีระดับประกวดเนี่ยไม่ใช่เวทีแบบโชว์ไม่ได้ค่าตัวอย่างนั้นไม่ใช่นะคือเวทีประกวดเลยนะครับจริงจริงชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์กับจอมกิจไฟซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะครับตลอดเวลาเลยแล้วกันนะครับก็ฝากร้านของจอมกิจไฟไว้ในอ้อมผมอ้อมใจด้วยนะครับถ้าคุณอยากเข้าคอร์สเซตอัพคอร์สการสอนต่างผมก็อุดหนุนนั้นได้เลยนะเพียง999 บาทได้ทั้งคอร์สการเซตอัพปรับหน้าตู้เอฟเฟกต์ก้อนเอฟเฟกต์มัลติเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกเอฟเฟกต์ในประเทศไทยแล้วตอนนี้แล้วที่สำคัญคือสอนกีตาร์นะครับในนี้คือสอนเปลือกแค่นั้นเองนะอันนี้แค่แบบขี้เล็บเอง
เอาจริงๆของก้าวพูดเลยเพราะว่าในคอร์สผมมีแบบเยอะมากนะครับมีอะไรแบบโอ้โหที่แบบที่คุณรู้แล้วคุณต้องว้าวเฮ้ยมันนำไปใช้ได้จริงเอาจริงๆครับคุณต้องพูดแบบนี้แน่นอนนะครับคุณเป็นมือกีตาร์ที่ดีได้เลยระดับห้องอัดได้เลยผมกล้าคอนเฟิร์มได้เลยกันนะครับเพราะว่าผมทำงานในห้องอัดมาค่อนข้างจะเยอะแล้วกันนะครับนะก็เลยบอกว่าลูกพวกนี้มันจะต้องชัดเจนและต้องสะอาดคือต้องเล่นคือคนเล่นเก่งเล่นเร็วเล่นอะไรพวกนี้คือเล่นได้หมดแต่ว่าถามว่ามันชัดไหมมันเคลียร์ไหมอันเนี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นกีตาร์ทีต้องเล่นแบบว่าสะอาดชัดชัดเคลียร์เล่นให้มีสำเนียงนะแบบนี้เลยครับโอเคจัดปลายสายคือตรงกีตาร์ซื้อขายแลกเทิร์นจัดไปครับ